วันนี้ปุ้ยก็เลยจะมาบอก5วิธีในการกำจัดวัชพืชด้วยตีหัวใจสารเคมีเลยเจ้าปักไปดูกันเลยสวัสดีเจ้าปุ้ยเล่าสู่อู้กำเมืองเจ้าช่วงนี้นะเจ้าฝนกระตกค่อนข้างจะบ่อยนะเจ้าแต่ว่าแขกที่บ่ได้รับเชิญที่มาพร้อมกับสายฝนนั่นก็คือหญ้าหรือว่าวัชพืชนั่นเจ้าโดดฝนแค่หาเดียวกับงามเฉยวันนี้ปุ้ยก็เลยจะมาบอก5วิธีในการกำจัดวัชพืชด้วยตีหัวใจสารเคมีเลยเจ้าปักไปดูกันเลยวัชพืชหากแปลตรงตัวเลยนั่นก็คือพืชที่บ่ต้องการนั่นเองเจ้าเพราะว่าพืชเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ทําให้โรคบ้านแล้วก็ยังแย่งอาหารพืชสวนต่างๆที่เฮาปลูกตัวไว้เฮาจึงต้องคอยกําจัดออกไปแต่วิธีที่ปุ้ยจะนํามาบอกในวันนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยบ่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเลยเจ้าสําหรับวิธีแรกก็คือการกําจัดหญ้าด้วยการถอนเจ้าวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเจ้าในบางพื้นที่ที่ดินแข็งทําให้ถอนหญ้าได้ยากเฮาสามารถนําหน้ามาหดก่อนนะเจ้าให้ดินชุ่มเพื่อที่จะได้ถอนหญ้าง่ายขึ้นนะเจ้าและหญ้าบางชนิดนะเจ้าอาจจะมีหากยังลึกลงดินอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยนะเจ้าอย่างเช่นเสียมนะเจ้าหรืออาจจะเป็นมีดแซะนะเจ้าวิธีที่2คือการใช้เบกกิ้งโซดาเจ้าด้วยการนำผงเบกกิ้งโซดามาโรยบนวัชพืชได้โดยตรงเลยเจ้าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเช่นกันเจ้าวัชพืชก็จะก่อยๆตายอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 วันนะเจ้าวิธีที่3คือการคุมดินปิดแสงเจ้าวิธีนี้นะเจ้าวัชพืชจะหมดโอกาสเจริญเติบโตไปเลยเจ้าวิธีที่4คือการลวกด้วยน้ำห้อนไปเลยเจ้าหลังจากที่เฮาประกอบอาหารนะเจ้าอาจจะมีน้ำห้อนนะเจ้าแทนที่เฮาจะเอาไปเททิ้งเฉยๆเฮาก็สามารถนำไปเทราดบนต้นหญ้าได้เลยนะเจ้าวิธีนี้ก็เป็นการกำจัดวัชพืชได้ทันทีเลยสำหรับวิธีที่5นะเจ้าเป็นวิธีการใช้น้ำเกลือเจ้าด้วยการผสมน้ำ2ส่วนและเกลือ1ส่วนนะเจ้าต้มให้เดือดเลยวิธีนี้นะเจ้าจะเหมาะมากเลยนะเจ้าสำหรับการกำจัดหญ้าที่ขึ้นตามรอยแตกต่างๆนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในสวนนะเจ้าด้วยการนำไปเทลงบนวัชพืชหรือว่าหญ้าโดยตรงเลยนะเจ้าต่อให้พวกวัชพืชจะขึ้นรกเต็มพื้นที่ไปหมดเฮาก็ยาเอาแต่พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะนอกจากจะก่อมลพิษให้กับดินแล้วนะเจ้ายังอาจทำให้ต้นไม้ที่เฮาปลูกตายไปตัว
ลองใช้วิธีธรรมชาติกำจัดธรรมชาติดูก่อนเพื่อรักษาต้นไม้และถาดอาหารในดินพร้อมทั้งบ่สร้างมลพิษให้กับดินและสิ่งแวดล้อมตัวเจ้าสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหล่าซูอู้กำเมืองแล้วมาป้ากันใหม่สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า